เราได้รับเกียรติจากคุณพอบุญรัตพันธ์ซึ่งปัจจุบันนะคะท่านดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการโครงการฉลากนาโนคิวนะคะสมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยและค้ำวอร์ดอยู่ในวงการวิทยาศาสตร์และการนำเอาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ในภาคการผลิตและอุตสาหกรรมมาอย่างยาวนานนะคะท่านจะได้มาร่วมแบ่งปันความรู้ให้เราฟังเกี่ยวกับบทบาทและความสำคัญของฉลากนาโนคิวต่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและการยอมรับของผลิตภัณฑ์นาโนขอเรียนเชิญคุณพอค่ะคนไทยอาจจะบางหลายคนยังงงๆว่าฉลากนาโนนะครับคืออะไรกรุณาฟังต่อไปเดี๋ยวจะทราบว่าคืออะไรนะครับตะกี้เราได้ยินมาพูดตั้งแต่เรื่องของมาตรฐานลงมาจนถึงภาคอุตสาหกรรมที่ต้องการความช่วยเหลือในเรื่องของมาตรฐานและการตรวจสอบจริงๆเราคือคำตอบของภาคประกอบการนะครับในเรื่องของสแตนดาร์ดส่วนหนึ่งเพราะว่าเราพยายามเป็นสมาคมเนี่ยเป็นตัวเชื่อมระหว่างหน่วยงานของรัฐแล้วก็ผู้ประกอบการนะครับคือถ้ามองไปจริงๆแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าอันนี้เราก็จะมาพูดวันนี้ก็คือพูดในเรื่องของ AEC นะครับสักนิดหนึ่งนะครับว่าเป็นยังไงต่อไปในนี้นะครับแล้วผมจะพยายามใส่ลงไปในนั้นก็สไลด์คล้ายๆกันนะครับคืออันเนี้ยมันก็รู้อยู่แล้วแหละเป็นยังไงแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นการสำรวจเมื่อปี11นะครับแล้วก็จะขึ้นว่าเห็นว่ามันเจริญเติบโตมหาศาลนะครับเป็น5เท่า5เกือบ6เท่าตัวนะครับของการเจริญเติบโตก็จะเห็นว่าเฮลส์เนี่ยมีคนเอาไปใช้เยอะมากนะครับในเรื่องของนาโนเทคโนโลยีนะครับในส่วนนี้แต่ว่าถ้าเผื่อว่ามองว่าด้านอื่นใช้ไหมใช้เยอะนะครับแต่ว่าถามว่าทุกคนเนี่ยเห็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นนาโนก็จะงงๆว่าผลิตภัณฑ์นาโนเนี่ยมันพรูฟได้ป่ะว่าเป็นนาโนคือผู้ประกอบการคิดว่าใช่ทุกคนก็บอกว่าของผมเนี่ยใช่แน่แต่ผู้บริโภคเนี่ยมองไปแล้วเนี่ยเขาเอาอะไรเป็นตัววัดนะครับถามว่าณวันนี้เนี่ยแม้กระทั่งมีตราอย.ออกไปอย.ก็บอกว่าแค่ proven ว่ามี particle size 100นาโนเมตรก็จะให้คำว่าใช้คำว่านาโนได้แต่ถามว่า property ของสารที่ใส่เข้าไปเนี่ยมันที่เราเรียกว่าสมบัตินะครับหรือคุณสมบัติก็แล้วแต่มันออกมาหรือเปล่านะครับอันนี้มันก็ไม่ได้ตรวจสอบในลักษณะแบบนั้นอันนี้ก็เหมือนกันก็จะเห็นว่าทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นนาโนเหมือนกันนะครับทั้งหมดเลยนะครับอันนี้เป็นอันหนึ่งที่ผมไปเจอในตลาดนะครับเป็นแปรงซี่ฟันนะครับนาโนราคาขายแพงกว่าปกติมหาศาลแล้วก็ยังอุตส่าห์เขียนว่า FDA เนี่ยตัวเหมือนกับ FDA ของอเมริกาเลยนะนะครับว่า approve เนี่ยถามจริงๆว่าอันนี้เนี่ยมันใช่ไหมนะครับผมเองก็ไม่ได้ว่าเขาไม่ใช่นะแต่ผมก็เลยจะบอกว่ามันใช่ไหมสำหรับผู้บริโภคที่เดินเข้าไปซื้อเนี่ยแล้วต้องจ่ายตังค์แพงขึ้นเนี่ยอยากจะใช่ไหมแล้วถามว่ามันมีทั้งหลากหลายประเภทนะครับอยู่ในนี้เสร็จมีทั้งซิลเวอร์มีทั้งอะไรเนี่ยนะครับอันรูปนี้ถ่ายตอนป่วยพอดีตอนนั้นถ่ายมาแล้วก็ส่งไปนะครับก็จะเห็นว่าแล้วเขาบอกว่าผลิตในประเทศเกาหลีก็ไม่รู้จริงหรือเปล่าด้วยซ้ำไปนะครับแต่ว่าอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่เคลมนะครับต่อมาก็คือว่าเนื่องจากว่ามันมีการเคลมพันอย่างเงี้ยเยอะแยะนะครับมันก็เลยทำให้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไม่รักษาสมมติเราเป็นทีมที่อยู่ในกลุ่มของนาโนเนี่ยเราไม่รักษาไอความเป็นมาตรฐานของเราแล้วก็ให้บุคคลอื่นๆเนี่ยเข้ามาใช้คำว่านาโนมากซะจนทำให้เกิดความเสียหายเพราะว่าเราก็เห็นว่ามีผลิตภัณฑ์ที่เคยใช้คำว่าไมโครมาแล้วนะครับที่มันก็มีความเสียหายเกิดขึ้นเยอะแยะมหาศาลนะครับถ้าเผื่อเราไม่มีการควบคุมเลยเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเกิดขึ้นนะครับว่าเนี่ยพวกเนี้ยมันก็จะตกต่ำไปของดร.ณัฐพันธ์รู้สึกจะตกน้อยกว่านี้ใช่ไหมใช่ไหมถ้าเผื่อมันตกต่ำไปเพราะว่าถ้าเผื่อมันไม่มีกระบวนการที่จะดูแลนะครับทีนี้ของถ้าเผื่อว่ามันมีกระบวนการที่จะเข้ามาดูแลเนี่ยมันก็จะสามารถทำให้คนเนี่ยกลับคืนขึ้นมาได้เร็วขึ้นหน่อยก็คล้ายๆกันกับของดร.ณัฐพันธ์ครับเพราะงั้นเนี่ยจะทำยังไงให้เกิดความยั่งยืนของเทคโนโลยีนี้แล้วก็ใช้ให้เป็นประโยชน์มากที่สุดนะครับไม่ได้หมายความว่าเราจะใช้ทุกอย่างเป็นนาโนหมดแต่ว่าสิ่งหลายๆอย่างที่เราจำเป็นต้องใช้นาโนก็ขอให้มันใช้ได้จริงๆยกตัวอย่างเช่นว่า
สมัยก่อนเนี่ยเราใช้อพิโทสกันเนี่ยแล้วก็ใช้เยอะแยะไปหมดเลยนะครับสุดท้ายเรามาเจอว่ามันเป็นทำให้เกิดซูอิโดทีบีได้นะแล้วก็ประกาศเริ่มใช้เพราะว่ามันมีขนาด5ไมครอนมันลงมาในปอดแล้วทั้งกระตุ้นนุ่นกระตุ้นนี่ก็เลิกใช้ไปไม่ได้หมายความว่าณปัจจุบันนี้ด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันถ้าเรามองถึงอพิโทสเนี่ยมองกลับไปถึงตอนทุกที่มันเริ่มอินทรดิวเข้ามาในตลาดเนี่ยมันก็จะดีมากเลยนะครับแต่ว่าเมื่อมองไปณวันนี้เนี่ยมันจะไม่ดีแล้วเพราะว่าเทคโนโลยีมันมีเพราะงั้นเนี่ยมันอยู่ความคาบเกี่ยวระหว่างประโยชน์ที่จะได้จากผลิตภัณฑ์กับท็อกซิซิตี้ที่มันจะเกิดขึ้นนะครับทีนี้การตรวจท็อกซิซิตี้มันก็ตรวจให้มันอยู่ในภาวะที่พอสมควรนะครับถ้าจะรอบอกว่ามันไปทำให้เกิด DNA diversification หรือเปล่าถ้าตรวจท็อกซิซิตี้30ปีเนี่ยมันก็คงไม่ได้ใช้กันผลิตภัณฑ์ฟาสที่ว่าก็คงไม่เกิดนะครับผมอย่างนั้นเนี่ยเรกูเลเตอร์เองก็ต้องมี justification ว่ามันควรจะเป็นเท่าไหร่งั้นเราเองเนี่ยก็จะเป็นกระบวนการที่เข้ามาดูแลตรงนี้ในส่วนนี้ก็คือว่าหนึ่งเนี่ยกระบวนการของรัฐเนี่ยต้องสร้างองค์ความรู้ให้คนก็รู้เรื่องว่านาโนเทคโนโลยีเป็นยังไงที่ถูกต้องนะครับไม่ใช่อะไรก็นาโนแล้วก็มันก็จะไม่ใช่นะครับอันที่สองก็คือกระบวนการการให้แล้วมันควรจะมีว่าที่เราต้องการให้ฉลากนาโนเนี่ยก็เพื่อว่าคนที่ได้รับฉลากไปแล้วเนี่ยสามารถให้ผู้บริโภคเข้าใจได้ว่าอันเนี้ยมันได้ตรวจสอบแล้วชัดเจนมีมาตรฐานนะครับแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยเนี่ยความปลอดภัยเนี่ยก็เข้าเอาความรู้เนี่ยเข้าไปอยู่ในเรื่องของความปลอดภัยแห่งชาติซึ่งมันก็ต้องมี judgment อย่างที่ผมบอกว่ามันควรจะต้องมีชั่งน้ำหนักอะไรให้มันพอดีด้วยนะครับไม่ใช่ว่าริกิดจนเกินไปนะครับแล้วเราก็ตอบโจทย์ว่าร่วมมือกับนานาชาตินะครับในการที่จะให้สแตนดาร์ดเนี้ยมันสามารถไม่ใช่ว่าตรวจที่เราแล้วมันใช้ได้เฉพาะเมืองไทยอย่างเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นความร่วมมือจริงๆแล้วทางด้านนาโนเทคเองเนี่ยซึ่งเป็นศูนย์แห่งชาติเนี่ยก็ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆรวมไปทั้งภาคเอกชนของเราด้วยเพื่อที่จะพยายามจะสร้างสแตนดาร์ดตัวนี้คือการตรวจสอบอันนี้ให้มันได้มาตรฐานนะครับแล้วเราเองก็คงเดินหน้าต่อในเรื่องของ AEC ก็อาจจะต้องเดินไปเจอไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์เองไม่ว่าจะเป็นประเทศอินโดนีเซียหรือประเทศอื่นๆแม้กระทั่งเวียดนามหรือประเทศอื่นๆที่ยังไม่ได้มีสแตนดาร์ดโดยที่ว่าเราก็เอานาโนคิวของเราเนี่ยเข้าไปร่วมอยู่ด้วยใน standardization นะครับให้เกิดการ acceptance ก็จะช่วยผู้ประกอบการไทยมากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นนโยบายอยู่แล้วที่เราจะทำนะครับงั้นเนี่ยให้มาดูองค์กรองค์ประกอบของสมาคมไว้ก่อนนะครับสมาคมก็มีภาคของรัฐแล้วก็ภาคของการศึกษาพวกทางด้านหน่วยงานของรัฐที่มีความรู้ทางด้านนาโนเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นภาคการภาคมหาวิทยาลัยต่างๆที่มีความรู้นี่ก็เข้ามาเป็นองค์ประกอบของสมาคมนี้ก็รวมถึงภาคเอกชนด้วยนะครับที่เข้ามาร่วมกันในการทำงานนี้นะครับงั้นจริงๆแล้วเนี่ยสมาคมนาโนเทคโนโลยีเนี่ยท่านทั้งหลายอย่างเช่นท่านจักรวาลก็สมัครเข้าเป็นสมาชิกถ้ายังไม่ได้เป็นนะครับถ้าเป็นแล้วก็ดีหรือผู้ประกอบการอื่นๆนะครับก็ยินดีที่จะเข้าไปตรงนี้ด้วยนะครับแล้วเราก็มีองค์ประกอบในการทำงานก็คือว่าสมาคมมีกรรมการแล้วก็ลงมาถึงตัวของคณะกรรมการให้ฉลากนะครับเมื่อเอิญผมเป็นในฐานะที่เป็นประธานของคณะกรรมการฉลากนาโนนะครับแล้วเราก็จะแบ่งว่าทางด้านเทคนิคทางด้านข้อกำหนดก็คือกฎหมายแล้วก็มีการตลาดและการติดตามนะครับแล้วก็มีประชาสัมพันธ์คือเราให้ฉลากไปแล้วเนี่ยเราคงไม่ใช่ให้ฉลากไปแล้วก็แล้วกันไปเรามีการติดตามของตลาดเก็บสุ่มตัวอย่างมาตรวจสอบว่าท่านเป็นไปอย่างนั้นหรือเปล่าและแม้กระทั่งการที่เราจะให้เนี่ยเราก็ไม่ได้อยู่ดีๆให้ท่านเรามีการตรวจสอบเรามีคนไปตรวจที่โรงงานว่าท่านมี traceability ไหมท่านมีใช้สารที่เป็นนาโนเทคโนโลยีจริงหรือเปล่าแล้วก็ process ของการทำงานมีการ traceable ได้ไหมมี safety ไหมกับคนงานอะไรต่างๆนานาด้วยนะครับถ้าเผื่อท่านเป็นบริษัทที่ผลิตแม้กระทั่งบริษัทที่นำเข้าเองเนี่ยก็สามารถขอนาโนฉลากนาโนได้แต่ว่าก็ต้องมีข้อมูลพวกนี้จากต่างประเทศมานำเสนอเช่นกันนะครับและเรื่องของคุณสมบัติเนี่ยตัวฉลากนาโนเองเนี่ยก็คือเป็นฉลากในเรื่องของคุณภาพเราให้ฉลากเพื่อคุณภาพนะครับ
วัตถุประสงค์ของเราก็เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในเรื่องของการดูแลของเทคโนโลยีนี้แล้วก็คุ้มครองผู้บริโภคนะครับแล้วก็ทำนองเดียวกันก็ปกป้องผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีคุณภาพหมายถึงว่าที่บางคนเคลมกันมาที่มีคนหลายคนที่เขาพูดกันว่าน้ำนาโนมันจะเป็นไปได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือมันจริงหรือไม่จริงก็เนี่ยก็ต้องขอคนที่มีฉลากแล้วก็จะเห็นภาพชัดว่าดีกว่าคนที่ไม่มีฉลากฉลากคิดง่ายๆว่าฉลากนาโนก็จะคล้ายๆฉลากเบอร์5นะครับแนวเดียวกันนะครับแล้วก็เราก็จะให้ฉลากเนี่ยตอนนี้เนี่ยเราให้ฉลากเนี่ยเราตรวจคุณสมบัติอยู่2ข้อก็คือนอกเหนือจากความเป็นนาโนแล้วนะครับถ้ามีแอนตี้แบคทีเรียลได้นะครับก็คือฆ่ายับยั้งแบคทีเรียได้หรือเป็นวอเตอร์รีเพลแรนต์ก็คือสะท้อนน้ำได้นะครับมันก็จะมีคุณสมบัติเหล่านี้ข้อใดข้อหนึ่งก็ได้นะครับแต่อันแรกเนี่ยท่านต้องมีคุณสมบัติเป็นนาโนก่อนในผลิตภัณฑ์ท่านแล้วก็ท่านจะมีข้อที่1ข้อที่2หรือทั้ง1ทั้ง2ก็ได้นะครับนี่เป็นฉลากที่เราขึ้นทะเบียนไว้แล้วนะครับเป็นเหมือนกับตัวนาโนแล้วเหมือนมีพระจันทร์นะครับง่ายๆก็คือจริงๆตัวคิวนะครับครับในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายเริ่มต้นเนี่ยเราก็จะมีสีสารเคลือบนะครับแล้วก็อุตสาหกรรมสิ่งทอนะครับแล้วก็อุตสาหกรรมเซรามิกแล้วก็มีพลาสติกในครัวเรือนซึ่งอาจจะตรงกับทางท่านจักรวาลด้วยนะครับต่อไปเนี่ยในปีนี้เนี่ยน่าจะเป็นปลายปีได้ไหมครับดร.จักรพันธ์นะว่าเราอาจจะพัฒนาไปสู่ในเรื่องของเครื่องสำอางที่เราจะตรวจนะครับภายในปลายปีนี้เพราะว่าเราก็ถูกเรียกร้องมาจากทางด้านเลกูเลเตอร์ด้วยแล้วก็ทางด้านผู้ประกอบการด้วยแล้วก็ผู้บริโภคด้วยนะทั้ง3ส่วนก็บอกเมื่อไรจะตรวจอันนี้ทันทีนะครับเราก็จะเริ่มตรวจทั้ง4อย่างนี้ก่อนนะครับแล้วใน4อย่างเนี้ยถามว่ามีสแตนดาร์ดในการตรวจไหมเรายึดสแตนดาร์ดในการตรวจชัดเจนนะครับแล้วก็คือว่าเราจะมีการตรวจเนี่ยเราก็จะมีสแตนดาร์ดในเรื่องของตัวตรวจเนี่ยเท็กซ์ไทล์แล้วตรวจอะไรบ้างนะครับแล้วก็ตรวจแอนตี้แบคทีเรียใช้อะไรแล้วก็อย่างเช่น GIS Z2801เนี่ยก็เรื่องของแอนตี้แบคทีเรียชัดเจนนะครับแล้วก็จะมีข้อมูลพวกนี้ไว้ชัดเจนแล้วก็เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาในสิ่งที่ว่าตรวจจากเครื่องมือที่ไม่เหมือนกันนะครับเราก็จะมีกำหนดไว้ชัดว่าเหมือนกันว่าเป็นเครื่องมือประเภทใดที่เราใช้ตรวจนะครับ เราก็ให้ฉลากมาเจ้าหนึ่งเรากำลังจะให้ฉลากอีก 2-3 เจ้าที่กำลังจะเข้ามานะครับตอนนี้ถามว่าเราระหว่างที่นี้เราใช้เวลาในการทำฉลากเนี้ยเนื่องจากว่ามันไม่มีที่ไหนทำเลยมีที่ไต้หวันทำเป็นที่เดียวแล้วเรากำลังจะเป็นที่สองนะครับแล้วก็ที่ตะวันออกกลางก็น่าจะมีที่อิหร่านนะครับที่ทำเพราะงั้นเนี้ยเราจะเป็นแหล่งที่3ของโลกเลยในการทำนี้ส่วนอเมริกันเนี้ยเขาจะไม่ทำฉลากคุณภาพเขาจะไปทำแทนเรื่องของเซฟตี้อย่างเดียวนะเป็นเรื่องของเซฟตี้ซึ่งจะต่างกับที่เราทำงั้นเนี่ยเราก็ใช้เวลาค่อนข้างเยอะกับเกี่ยวกับกฎหมายอะไรต่างๆที่เราร่างขึ้นมาเป็นกฎในการที่จะทำเนี้ยเพื่อให้เกิดการครอบคลุมได้มากที่สุดนะครับงั้นเราก็ได้เริ่มเรารู้ว่าสิ่งที่ต้องทำเนี่ยคือรัฐนี่ต้องส่งเสริมอย่างจริงจังนะครับเราโชคดีว่าสมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยเนี่ยเราได้รับการส่งเสริมจากศูนย์นาโนเทคนะครับเป็นศูนย์แห่งชาติชัดเจนในการดำเนินการนะครับและนอกนั้นไปจากนั้นเนี่ยทางรัฐบาลแม้กระทั่งรัฐบาลปัจจุบันนี้ทางด้านกระทรวงวิทยาศาสตร์เนี่ยเทคโนโลยีเนี่ยก็ส่งเสริมในเรื่องของนาโนเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นนะครับอย่างเห็นได้ชัดแล้วก็เราก็คือว่าต้องเรื่องของการตรวจสอบนะครับการมาตรฐานการตรวจสอบเนี่ยเราก็ต้องร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆแม้กระทั่งทางด้านมาตรวิทยาทางด้านสมอทางด้านแม้กระทั่งทางด้านอย.เองนะครับในส่วนนี้แล้วก็ภาคเอกชนแล้วก็การศึกษานะครับอันนี้ก็มีอาจารย์หลายคนที่เข้ามาช่วย brainstorm ให้กับทางเรานะครับอันนี้ก็ธรรมดาเป็นเรื่องปกติเรื่องของโปร่งใสนะครับ
อีกอันหนึ่งที่สำคัญก็คือเราพยายามจะทำมากขึ้นเรื่อยๆก็คือเรื่องของการที่ให้ประชาชนเนี่ยรับรู้มากขึ้นเราทำ market survey ไปพอสมควรแล้วประชาชนก็มองภาพว่าเห็นมีความสำคัญในเรื่องของนาโนเทคโนโลยีอยากจะให้เรามีฉลากตัวนี้นะครับเพื่อเขาจะได้ทราบว่าอะไรเป็นอะไรนะครับแล้วก็เพราะงั้นอีกอันหนึ่งที่เราจะเกิดอันนี้ขึ้นได้ก็คือต้องกระจายองค์ความรู้ต่างๆออกไปให้เอกชนมากขึ้นนะครับแล้วก็ของร่วมมือกับรัฐเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ทางภาคอุตสาหกรรมเนี่ยก็เราก็พยายามจะทำอันนี้แล้วก็จริงๆทางด้าน IRPC มีโปรดักต์หลายตัวก็ยินดีนะครับที่จะเข้ามาขอตัวเป็นทำฉลากนานนะครับซึ่งเดี๋ยวจะคือวันที่25เนี่ยเรียนตรงนี้นะครับวันที่25พฤษภานะครับเราจะมีจัดสัมมนาร่วมเพื่อชี้แจงว่าในรายละเอียดของนาโนคิวเป็นยังไงกับภาคอุตสาหกรรมที่เป้าหมายนะครับเดี๋ยวหลังจากเลิกนี้แล้วเนี่ยทางด้านหน้าเนี่ยเราจะมีเจ้าหน้าที่ของสมาคมอยู่นะครับท่านใดที่มี1 product ที่อยากจะสนใจที่จะขึ้นทะเบียนฉลากนาโนเลยเนี่ยนะครับติดต่อรายละเอียดได้จากจริงๆในแฟ้มนั้นน่ะมันจะมีแผ่นพับอยู่แล้วส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าจะสอบถามรายละเอียดอะไรเนี่ยติดต่อกับน้องเจ้าหน้าที่ข้างนอกได้อันที่2ก็คือว่าผู้ใดที่ผู้ประกอบการใดที่อยากจะเข้าร่วมสัมมนาในส่วนนั้นเนี่ยนะครับขอให้แจ้งได้แล้วก็ยินดีที่จะให้ร่วมเข้าสัมมนานะครับวันที่25พฤษภาคมครับผมคงเป็นในกรุงเทพอะครับน่าจะเป็นในโรงแรมถ้าจำไม่ผิดก็คือโรงแรมใหม่สุกุลอะไรนะสุโกศลโฮเทลอะไรแถวนั้นนะครับเห็นผมบอกว่าแต่ต้นแล้วใช่ไหมครับว่าเซฟตี้เนี่ยมันก็ต้องดูเป็น judgment criteria ไม่ได้หมายความว่าวันนี้เราให้คุณเซฟตี้แล้วโปรดักต์คุณจะรอดเซฟตี้อีก10ปีข้างหน้าผมยกตัวอย่างเช่น Apitos เป็นต้นนะครับ Apitos เป็นต้นเพราะงั้นเนี่ยการตรวจเซฟตี้ณวันนี้เนี่ยเราก็จะมี criteria ที่เรากำลังสร้างขึ้นมาว่าพอสมควรร่วมกับอย.เขาต้อง accept ตรงนั้นเพราะงั้นกำลังคุยกับอย.อยู่ว่าในการที่ส่งตรวจผ่านเรื่องของนาฉลากนาโนแล้วเนี่ยส่งไปที่อย.เนี่ยก็จะเป็นตัว acceptance ไปเลยนะครับอันนี้เป็นรายละเอียดนะครับผมค่าใช้จ่ายมันก็คงข้างหลังไม่ได้ยินที่ถามว่าค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ประกอบการใครจะมี subsidize บ้างเนี่ยเราก็คงมีสกีมของเราอะนะครับว่าเราสามารถ subsidize ได้เท่าไหร่ในช่วงไหนหรือว่าท่านก็อาจจะต้องจ่ายเองนะครับเหมือนกับท่านสมมติว่าท่านต้องไปตรวจสอบผลิตภัณฑ์ของท่านเพื่อที่จะไปยื่นที่ประเทศมาเลเซียหรือสิงคโปร์ท่านก็ต้องจ่ายเองใช่ไหมครับท่านจะยื่นที่ไหนก็ต้องจ่ายเองใช่ไหมครับแม้กระทั่งอย.เองก็ไม่ได้ซับซิไดซ์ใช่ไหมครับถ้าตรวจนะครับแต่นี้เนื่องจากอันนี้เนี่ยมันเป็นการตรวจอย่างนี้เนี่ยมันก็ต้องขึ้นอยู่กับห่วงระยะเวลาแล้วก็การที่จะมีอะไรบ้างที่เราจะสามารถซับซิไดได้ระดับไหนนะครับก็อันนี้ผมคงตอบเป็นตัวเลขชัดๆไม่ได้ว่าซับซิไดเท่าไหร่อะไรเงี้ยเท่าไหร่นะครับมันมีหลายอย่างผสมผสานกันนะครับโอเคนะครับแล้วก็มีจะถามอะไรไหมครับเชิญครับคุณอาจารย์ตรงที่อาจารย์พูดบอกว่ามีการไปตรวจโรงงานด้วยอะไรด้วยแล้วก็ดูโปรเซสการผลิตอะไรประมาณนี้ดูเซฟตี้การผลิตอะไรงี้ด้วยตอนนี้ไม่ทราบว่าดูถึงระบบการกำจัดเวสหรือว่าการกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอะไรด้วยไหมคะดูครับดูครับเราดูด้วยครับเราดูเรื่องของสุขอนามัยในแม้กระทั่งของพนักงานนะครับ
ว่าจริงๆพนักงานทำงานเขาเนี่ยมีเรื่องของการดูแลเซฟตี้ของ personnel ได้ระดับไหนอะไรไงด้วยครับเราดูอย่างน้อยที่สุดเนี่ย quality ของเขาเนี่ยมัน traceability ขนาดไหนนะครับไอ้ยังไงเพื่อเป็นการันตีแต่แน่นอนถ้าบริษัทไหนก็ตามโรงงานไหนก็ตามที่มีทั้ง ISO แล้วนะครับเป็น ISO 9000เรื่องของ documentation ISO 18นะครับแล้วก็ยังมี SOA ในการตรวจของ17025นะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของมาตรฐานต่างๆที่มีไม่ว่าจะเป็นถ้าเป็นโรงงานพวก GMP หรือว่าอะไรอย่างนี้ต่างๆนานาที่มีเนี่ยก็จะได้รับอันหนึ่งที่เราสามารถดูว่าพวกนี้ถ้ามีมาตรฐานพวกนี้เราก็จะดูน้อยอย่างอื่นน้อยลงนะครับแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าเราไปตรวจใหม่เอี่ยมเลยถ้าเผื่อท่านมีพวกนี้แล้วเนี่ยเราก็จะถือว่าท่านได้ผ่านเกณฑ์บางอย่างมาแล้วนะครับมีอะไรไหมครับถ้าไม่มีนะครับผมคิดว่าผมทำเวลาได้ใช้ได้นะครับก็สวัสดีนี่เป็นพระอาทิตย์ขึ้นนะครับไม่ใช่พระอาทิตย์ตกขอบคุณคุณพ่อค่ะ